การศาสนาคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภานะครับเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผมถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและเป็นเรื่องที่ตรงกับเหตุการณ์ในระยะนี้นะครับเพราะว่าระยะนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็กำลังได้รับความชื่นชมนะครับเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่เราได้รับการยืนยันจากยูเนสโกนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะครับคือวัฒนธรรมสีเทพที่เพชรบูรณ์ซึ่งนำมาซึ่งความผมคิดว่านำมาถึงความภาคภูมิใจนะครับตลอดจนความชื่นชมในมรดกวัฒนธรรมของเรานะครับต่างๆเนี่ยเป็นความชื่นชมของคนทั้งประเทศเลยนะครับต่างๆเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งนี้มาเนี่ยได้รับการเห็นชอบจากยูเนสโกเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับท่านประธานนะมันต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆมากมาย 3-4 ข้อนะครับซึ่งเราก็ผ่านมาถึงแม้ว่าจะผมคิดว่าไม่ได้ผ่านทั้งหมดนะแต่ว่าก็ในเรื่องหลักๆเนี่ยเราได้รับแล้วเพราะนั้นจึงได้รับการยืนยันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เขาใช้คำว่าอย่างนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยของเราก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยหลายๆแห่งใช่ไหมฮะท่านกรรมธิการครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงถ้าผมทราบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้วยขาแข้งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็หลายที่7-8แห่งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมอยากจะฝากต่อท่านกรรมธิการไว้นะครับการทำงานไว้เนี่ยก็คือสิ่งเหล่านั้นเราได้มายากแล้วล่ะแต่ว่าการที่จะรักษาว่านี่ยิ่งยากใหญ่นะครับเราจะต้องรักษาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้ยั่งยืนอย่างที่แนวทางที่ท่านเขียนไว้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รักษาตรงนี้ไว้เนี่ยแล้วก็เขาเกิดว่าเขาบอกว่าคุณสมบัติมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการทบทวนอะไรต่างๆก็จะเป็นความถือว่าเป็นความเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีแนวทางเพราะแนวทางต่างๆที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับเข้ามาช่วยกันรวมทั้งประชาชนในชุมชนด้วยจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับ